บางทีนี่1กับ3 1ครับนี่นะครับคือเด็กกับผู้ใหญ่ครับก็ถูกครับครับตัวลำบากจริงนะครับนี่รุ่นพ่อเจอรุ่นลูกเลยครับเนี่ยลูกใส่แว่นอันนี้ขอโอ้ยเลยนะครับเอาเริ่มจับไว้ก่อนครับเอาเริ่มแข่งแล้วครับอันนี้รุ่นโอเพ่นจริงๆนะครับฝั่งซ้ายก็นั่งเกรงนะครับเพราะว่าต้องมาเจอเด็กโอ้ยคุณก็ใหญ่กว่าเด็กนะครับแต่ก็อะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอนครับว่าเจอกันบนเวทีครับครับอันใหญ่ค่อยๆดันครับยังไม่ค่อยดันเท่าไหร่นะจะมีการทำไรครับนะครับมันตัวหนานี่ก็ล้อสีน้ำเงินก็ยังขับเคลื่อนอยู่นะครับเดี๋ยวล้ออันใหญ่รู้สึกจะไม่ขยับนะครับก็ยังดันกันอยู่ครับกรรมการเริ่มนับแล้วครับ3 2 1ครับกรรมการจับน่าจะจับเสมอนะครับครับกรณีเมื่อกี้นี้ครับไม่มีแต้มครับต้องรีแมตช์นะครับ1 2ครับสแตนบายเลยครับครับ1 2 3ครับ0 1 2วางหุ่นครับแล้วก็ต้องไปจับที่รีโมทครับเพื่อกดให้มันสตาร์ทนะครับเริ่มแล้วครับหุ่นน้ำเงินเคลื่อนไปโอ้เอ้าอะไรอะไรเนี่ยตกไปเองครับฝ่ายได้1คะแนนแล้วครับฝ่ายผู้ใหญ่นำก่อนนะครับ1ต่อ0ครับไม่น่าแพ้เด็กเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ารอบเมื่อกี้นี้ใช้พลังงานเยอะรอบต่อมาการอะไรการเคลื่อนไหวมันเลยเสียดุลไปนะครับโอ้โหนี่เมื่อกี้เหมือนจะแงะหุ่นไม่ขึ้นนะครับเพราะมันมีแม่เหล็กพร้อมครับในยกต่อไปครับยกที่แล้วนี่พี่ผู้ใหญ่ชนะไปนะครับกดครับผู้ใหญ่นี่รุ่นแชมป์เลยนะครับผู้ใหญ่เจอกับคุณไปเลยครับเอ้ยเจอกันดีเจอกันดีแล้วตัวใหญ่นี่แบบเหมือนกับเป็นยักษ์ปักหลั่นเลยครับรถบัสเลยฮะ3 1แยกครับแยกครับก็สรุปว่าครับก็ผู้ใหญ่นะครับชนะ1เสมอ2สวิตติดไหมสามสองหนึ่งครับเริ่มแล้วครับน้ำเงินจะเคลื่อนก่อนนะครับเอาแล้วครับเอาแล้วจะโดนแล้วทีนี้อ้าวครับอ้าวถอยหลังก็หากันครับเอาครับน้ำเงินค่อยๆหันหน้าเข้ามาเอาก็ยังหมุนสามเอ็นครับเคสแบบนี้เคสแบบนี้ก็จะให้รอน้ำเงินชนะนะครับเพราะว่ารอน้ำเงินนี่การเคลื่อนไหวดีกว่าหุ่นใหญ่นะครับ1-1 1-1 ครับแต้มอยู่ที่1-1เนี่ยพี่ใหญ่ใหญ่แล้วก็มีการเสมอกัน2รอบครับรอบนี้นะครับเป็นรอบตัดสินนะครับไม่ต้องตัดสินครับรอบนี้ตัดสินนะครับเป็นโกลเด้นนะครับครับเตรียมต่อสู้กันครับ3 2 1เริ่มครับน้ำเงินเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเข้าไปก่อนดันหุ่นใหญ่ไม่ไปนะครับแต่น้ำเงินยังมีการเคลื่อนไหวครับส่วนหุ่นดำนี่เรามองไม่เห็นล้อเลยนะครับ3 2 1การนับแล้วครับ3 2 1ครับกรณีนี้แยกนะครับต้องกรรมการจะตัดสินว่ายังไงครับก็กรณีเมื่อกี้นี้ครับคือการรีแมตช์นะครับเสมอกันประมาณ3ครั้งนะครับในคู่นี้นะครับแต้มก็1-1ก็สรุปได้ว่าก็สูสีนะครับหุ่นตัวเล็กกับหุ่นตัวใหญ่ฮะ3 2 1
ครับน้ำเงินดันเข้าด้านข้างนะครับล้อหมุน4ล้อครับแต่ว่าฝั่งคุณใหญ่นี่มองไม่เห็นล้อนะ3 2 1ครับแยกครับเสมอครับเสมอเป็นครั้งที่4นะฮะหันหลังแล้วก็ถูกจับได้นะครับรอบนี้ต้องหันหลังครับแล้วก็ต้องให้ขุนเนี่ยแตะเส้นขาว5ซมนะครับคู่นี้นี่แข่งกันค่อนข้างโหสูสีนะครับผัดกันลุกผัดกันนำนะฮะครับเริ่มแล้วครับน้ำเงินหันหน้าพลิกตัวหมุนได้ก่อน1 2 3เป็นไงครับครับก็ฟังคุณเล็กเนี่ยมีการเคลื่อนไหวที่ดีกว่านะครับก็เลยชนะไปครับแข่งรอบเดียวผมเลยนะครับคุณต่อไปครับ